เสือพี่เสือโอ้พี่เสือเสือไหลพี่เสือหัวฟาดโอ้เออเยี่ยมแล้วมาดูหัวฟาดพี่พี่โบโบมาดูดีดูดีเสือไหลครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมอยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งครับแต่วันนี้เราแกล้งในวันเกิดขอยกเว้ยโดยการเป่าหูน้องมุกนะครับเพื่อให้มันร่วมมืออีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคือวันนี้นะครับผมเราจะแกล้งโดยการแกล้งผมเนี่ยล้มในห้องน้ำครับแบบว่าเหมือนกับหัวแตกเลือดเต็มตัวเลือดอาบแค่หัวแตกนะไม่ได้แบบโดนฟันมาคิดอยู่แต่ไม่รู้ว่าหยกมันจะรู้ไหมแต่ว่าเราจะพยายามเอาสีผสมอาหารสีแดงผสมกับแป้งมาครับให้มันเดือดเหนียวเนาะแล้วก็แบบล้มในห้องน้ำคือเหมือนกับคลิปนี้เนี่ยลองใจหยกหรือว่ามันจะรักพี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่านี้มีอะไรบ้างก่อนที่จะไปแกล้งนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมซื้ออะไรมาให้หยกบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นของขวัญครับไม่ห่อเว้ยเราเป็นผู้ชายให้ตรงๆเลยอันนี้เป็นเสื้อคือไอหยกมันชอบแต่งตัวไงคนนี้ก็1,500นะครับนี่เรื่องจริงเลยก็สีดำหมดเลยแล้วกันเสื้อนี้เหมือนของมันสีขาวเออใช่ใช่เนี่ยเหมือนของมันสีขาวเลยเอาง่ายๆคือมันชอบซื้อเสื้อร้านนี้กูเลยไปซื้อมาให้เนี่ยคือ3ตัวอันนี้ก็เสื้อถือไว้แล้วก็น้องๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าแอบถ่ายได้มั้ยนี่ครับโปโปมีครับพร้อมแล้วก็มีกล้องนี่1ตัวอันนี้เค้กอันนี้เค้กอันนี้เดี๋ยวคือตอนนี้หยกไม่อยู่บ้านนะครับคือหยกไม่อยู่บ้านแล้วก็ออกไปกับแม่น่าจะเป็นพวกเรื่องเสื้อเรียนนะครับอะไรอย่างนี้ก็คือเนี่ยพอผมเนี่ยไปเตรียมแผนเรียบร้อยแล้วผมจะตั้งโกโปเนี่ยเปิดทิ้งไว้เลยให้ผมแบบเห็นเลือดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยจะให้โน่กับมุกเนี่ยซ่อนก่อนแล้วค่อยเปิดกล้องตอนที่ว่าหยกเข้ามาแล้วอะแบบมาเจอพี่อะไรเงี้ยรีบแบบถือเข้ามาถ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามอย่าให้มันเห็นนะมุกเรียนๆหน่อยหรือไม่เอางี้ดีกว่ามุกถือมาพร้อมกับโน่ตอนที่เอาเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีกว่าเนาะแต่ว่าตอนที่หยกมันถ้าเกิดว่ามันตกใจอะมุกก็เดินเข้ามาพูดเลยนะว่าให้แบบเหมือนกับให้สัญญาณพี่อ่ะแบบว่าเดี๋ยวโทรเรียกรถพยาบาลไหมอะไรเงี้ยถ้ามุกพูดคำนี้เมื่อไหร่ปุ๊บพี่จะแบบว่าโป๊ะแตกคือแบบว่าหัวเราะแบบสะใจออกมาเลยว่าเราหลอกมันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาเค้กเนี่ยเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ให้ของขวัญมันประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่ายกมันจะเป็นยังไงไงไม่รู้ว่ารีแอคชั่นจะเป็นยังไงงั้นเราเข้าไปเลยดีกว่าเราไปวางกล้องวางอะไรเรียบร้อยก่อนไปเฮ้ยอีกหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมบ้านหยกกำลังทำห้องใหม่นะครับผมจะเข้าไปถ่ายในบ้านเลยนะครับจะไม่ให้เห็นห้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหยกจะทำคลิปอัปเดตรอติดตามด้วยครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่ที่เราจะใช้แกล้งหยกนะครับก็คือในห้องน้ำนี่นะครับผมก็จะแกล้งล้มตรงนี้นะครับคือแบบเนี้ยเลยนอนเลยแกล้งนอนนี่เลยครับผมแล้วแบบว่าเหมือนเราเจ็บหนักอ่ะมันต้องแอคติ้งอีกแล้วทุกคนนี่คือสีผสมอาหารนี่นะครับผมพี่เสือได้วางกล้องไว้ตรงนี้ครับคือนี่คือเป็นโกโปรที่เราจะใช้ถ่ายตรงนี้นะครับเป็นภาพมุมทางนี้นะครับถ้าเกิดเดินเข้ามาก็ไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอกคือจังหวะนั้นถ้ามันรักพี่อ่ะมันรักพี่มันจะไม่สนใจอะไรแล้วมันจะเป็นห่วงเราแต่ถ้ามันสนใจคือไม่รักกูทีนี้มันจะเนี่ยเรื่องนี้ยังไงดีที่พอหยกมาปุ๊บก็คือให้มุกไก่โน่เนี่ยต้องไปเตรียมอันนี้ไงเค้กนะเค้กแล้วก็ของขวัญค่อยเอามาทีหลังอ่ะตอนที่แบบว่าโป๊แตกเอางี้ดีกว่าพอเริ่มมีเสียงนายกใช่ไหมมุกก็ลงมาเลยแล้วบอกว่าหยกเป็นไรเป็นเสือเป็นไรให้โทรเรียกหรือว่าตอนแรกอย่าเพิ่งก็ได้แบบว่าเหมือนตกใจก่อนพิกติ้งอีกหน่อยตกใจด้วยสักพักก็ค่อยบอกว่าเรียกรถพยาบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมุกบอกว่าเรียกรถพยาบาลไหมปุ๊บไอ้โน่มึงเตรียมจุดเค้กลงมาเลยแล้วกูก็จะลุกขึ้นหัวเราะสะใจแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ให้ของขวัญมาโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมแผนกันเลยครับปะน้องทุกคนก็ไม่ต้องไปล้อน้องมุกนะครับคลิปที่แล้วนะเป็นล้านวิวแล้วใช่ไหมมุกเออคือพี่เสือก็แค่แกล้งนะครับผมไม่ได้แบบว่าไปด้วยกันจริงๆไม่ได้แบบจีบกันจริงๆนะครับก็เห็นเป็นลูกนะครับโอ้ไม่ใช่เป็นน้องนะครับไอ้พี่เสือเป็นแม่เขาได้ไหมไม่ได้ผู้ชายพ่อสิพ่อแฟนโน่โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันอีกตอนที่ทาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือดแล้วนะครับผมดูเลือดโคตรเหมือนนะทีนี้ผมจะทำเป็นเหมือนหัวแตกทีนี้เราต้องมาทำให้มันแบบว่ามีอะไรนิดนึงเราจะหัวแตกเลยพี่ต้องแบบน้อยๆ นิดนึงเลือดซิบมันไม่ติดอ่ะเปื้อนมือนะมุกเออเปื้อนจริงอย่างเงี้ยเยอะไปปะวะต้องมีแบบหยดในตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนี่เหมือนเรื่องจริงอ่ะทีนี้ก็ต้องย้อยใส่เสื้อพี่ต้องเอามือถูได้ปักอย่างนี้ป่ะมันเยอะไปได้อยู่ได้เลือดกระเซ็นเลือดกระเซ็นโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็อยากบอกว่ากล้องเป็นหมดนะครับก็คือเราไม่อยากไปบอกอายุว่าเดี๋ยวมันรู้ตัวจะใช้โกโปรนะครับก็คือทีนี้ต้องยิงแพงนิดนึงแล้วพอถ่ายตรงนี้เสร็จเราก็จะไปตั้งไว้ทีนี้จะไม่มีกล้องจากด้านหลังไงตอนที่เซอร์ไพรส์ทีนี้ต้องให้ไทเดวิกมาหยิบกล้องมุกดีกว่าเนาะมุกหรือโน่ดีหรือว่าพี่จับดูพี่มันก็จะเห็นมุกดีแต่คนดูมันอยากดูเดี๋ยวมันก็เห็นเนี่ยหนูวิ่งมาก็เห็นเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวให้มุกไปเอาแต่ว่าตอนเดี๋ยวตัดมุกออกเ
ัดทุกออกนะครับแต่ว่าถ้าอยากตัดก็หยุดเหมือนคนหัวแตกเอาเสื้อเอาพี่เอาด้านซ้ายเนาะเอ้ยเอาด้านขวาดิไม่เอาใส่บนหัวแล้วให้มันหยดใส่เสื้อใส่หัวเลยตรงไหนดีพี่เฮ้ยมันน้อยไปเทเยอะขอนะครับขอเอาถึง 50,000 ไลค์พี่หันให้คนดูแล้วก็เทพี่เอาผมขึ้นตรงเนื้อเขาอ่ะดูอย่างนั้นเลยพอแล้วมั้ยพอแล้วเอาอันนี้ไปเก็บทีก็เราจะพูดทีนี้ผมนั่งรอตรงนี้ไปเรื่อยทุกคนเห็นพอใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้น้องวิ่งให้สัญญาณนะครับว่าอยู่มาแล้วจะให้น้องวิ่งมาเดี๋ยวผมไม่รู้ตอนไหนผมก็ต้องอยู่ท่านี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องวิ่งมาบอกว่าพี่เสืออยู่มาแล้วแล้วผมให้น้องวิ่งไปลงข้างบนแล้วผมก็จะนอนเจ็บปวดตรงนี้ปวดทุกทรมานโอเคนะครับแล้วก็ต้องนั่งไปก่อนครับผมเรื่อยๆตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มาอีกโหดิกินมาม่าให้อะไรอ่ะมาม่าเป็นเกาหลีหรือเปล่าชอบกินอ่ะ Happy birthday to you นี่น่าอร่อยว่ะ Happy birthday to you อะไรเฉยนะ Happy birthday to you บุ้งอะไรเฉยโอ้ยนะผมวันนี้ก็ป้าให้น้องนะครับผมป้าเอาเลยเหรอป้อนเลยเหรอป้อนเลยวันเกิดพี่ต้องเออวันเกิดพี่ต้องเปิดต้องเอาให้หมดวันเกิดยกตะก้อบอกของกูเออใส่มีกินให้เยอะอร่อยเถอะแกขอเอามามีอะไรอีกโอเคเดี๋ยวไว้กินเดี๋ยวไปล้างตัวไปกินนะครับนี่ให้เลยอะไรเสื้อเนี่ยแพงกว่าโมเดลมึงซื้อกูอีกเสื้อชอบอ่ะอันนี้ร้านไหนใช่อันนี้คือร้านที่หยกซื้อประจำนะครับคือร้านที่ผมชอบอันนี้มีลายเดียวกันเนี่ยลายที่เป็นเสื้อสีขาวแต่อย่าเพิ่งจับนะแกครับผมเดี๋ยวค่อยดูดีกว่าใช่แล้วอันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่เรืองแสงมาด้วยโอ้คอลเลคชั่นใหม่เลยที่ดีว่ะโอ้พี่โอ้นานทีสามตัวจะไม่อยากซื้อเสื้อขาวไงเพราะมันเป็นคนสกปรกเปื้อนแบบนี้หรือเปล่าใช่ไม่คือแบบหยกมีเสื้อขาวเยอะแล้วโอ้เลยเสื้อดำทุกคนต้องเลิศเนาะสไตล์เนี่ยผมมีอันนี้อยู่ตัวนึงแต่เป็นสีขาวใช่เห็นอยู่จำได้เฟี้ยวอ่ะโอ้ได้ว่ะดีบอกคนดูกดไลค์หน่อยกดไลค์นะครับเออใช่ทุกคนต้องกดไลค์เนี่ยคลิปนี้เพิ่งเห็นเป็นคน
ีเด็กคลิปแรกเลยที่คนดีนะครับกูก็เพิ่งเห็นมันเป็นคนดีนี่แหละเป็นห่วงกูเนี่ยก็โอ้มันก็เลยห่วงครับจะตายมาจะเป็นยังไงอ่ะอยู่กับน้องนานๆครับอยู่แบบว่าสอนน้องสับรางอะไรประมาณจริงๆอ่ะพี่ไม่ตายใจไปแล้วเพราะว่าพี่แบบกรรมมันเยอะครับต้องใช้เวทใช้กรรมมันเยอะเอาเลยดึงเป็นเสื้อมัดย้อมเป็นหูดูเหมือนเรื่องจริงมากเอาดิก็อย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวมีหลังจากที่ผมก็จะเป็นหยกเป็นคลิปงานวันเกิดของหยกกับแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็เปิดกล่องเป็นไรเนาะก็อย่าลืมไปติดตามที่ช่องหยกโซเยอร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้พวกผมไปแล้วครับทุกคนโหคนนี้พวกกดไลค์ดีกดไลค์ดีรออะไรนะไม่กดไลค์อ่ะป่าป่าบายบายทุกคนบายบายขึ้นอะไรทางคนนี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวกดดันยังยังไม่กดเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะให้หยกเป็นหน้าน้องบุ๊กนะครับฮะโอ้ยเหมือนมาก